ันนี้ก็ผมก็จะมาเช็คอินอีกโรงแรมหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่2ก็คือวันเสาร์เมื่อวานนี้เป็นวันศุกร์เราอยู่ที่โรงแรมไอแพทโคนะครับอันนี้ก็ผมจะมาอยู่ที่โรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งนะอันนี้ก็ถือว่าโรงแรมนี้ก็จะดีหน่อยมีประมาณ10กว่าชั้นนะครับแต่ว่าโรงแรมนี้จะติดทะเลเลยครับวิวติดทะเลแล้วก็มาดูห้องน้ำครับห้องน้ำนี่สวยยังสวยเหมือนเดิมนะห้องน้ำนี่สวยกว่านะครับห้องน้ำของโรงแรมนี่สวยกว่าแล้วก็ดูห้องอาบน้ำก็ดูดีกว่านะดูดีกว่าโรงแรมเมื่อวานด้วยนะครับของเราก็จะมีกระเป๋าแล้วก็มีลังสัมภาระเหมือนเดิมอันนี้ก็อายเขาอยู่นะเขาขึ้นมาก็เกรงบอกว่าผมเอาลังมาใส่พวกอาหารทะเลนะกลับรถทัวร์อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับสปอนเซอร์ของผมอันนี้ก็สนับสนุนอย่างเป็นทางการก็คือไวตามิ้วต้องกินตลอดนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์หรอกครับก็คือผมจะกินนี่ตลอดไปไหนก็ขาดไม่ได้ต้องซื้อกักตุนไว้เยอะนะครับเตียงก็ยังมีเตียงเล็กแล้วก็เตียงใหญ่นะห้องอันนี้2ห้องทะลุติดกันได้เลย2ห้องนี่ครับทะลุติดต่อกันอันนี้จะเป็นวิวสุดยอดเลยเด็กๆจำไหมโพสท่าถ่ายรูปกันอยู่เลยเด็กๆต้องใส่เนี่ยมารีวิวห้องหน่อยนะมารีวิวห้องหน่อยนะสุดยอดเลยโอ้สุดยอดเลยวิวสวยมากเลยแต่หน้าจะมืดไปหน่อยนะครับแสงไม่มีวิวสวยมากไม่มีแสงไม่มีเลยอันนี้จะเป็นชายหาดของโรงแรมของเราที่แบบที่พักอยู่นะครับโอ้ก็สวยงามมากเลยครับอันนี้ครับถ่ายก็สวยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยโรงแรมเดิมเราอยู่ตรงนั้นบ้างอยู่ตรงไหนวะโรงแรมเดิมเราอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นเกาะบ่บัวเมนเนาะไม่ใช่เกาะไม่ใช่เกาะนะครับนู่นเกาะนั้นอ๋อเกาะอยู่ตรงโน้นโอ้ไกลอยู่นะครับเกาะไกลอยู่นะก็เก็บภาพบรรยากาศรีวิวโรงแรมอันนี้จะเป็นโรงแรมซิงค์วิลล่านะครับซิงค์วิลล่า Z I N G นะซันชายวิลล่าซันชายวิลล่าซันชายวิลล่านะครับพอรู้ค่าพักมั้ยนะห้องเท่าไหร่3,000 กว่าบาทนะครับต่อวันนะวันละ 3,000 กว่าบาทนะครับตัวนั้นก็จะเป็นพื้นที่เก็บเรือนะครับตรงด้านนั้นนะโรงแรมเดิมที่เราพักวันก่อนก็ 3,000 กว่านะครับต่อวันนะแต่ไอ้โรงแรมราคา900มีไหมมีนะครับ900ก็ติดชายทะเลแต่ก็ต้องห่างไปหน่อยหนึ่งนะครับคือจะต้องห่างจากตัวเมืองไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นติดชายทะเลเลยก็900บาทนะครับแต่ผมจะชอบลักษณะนั้นมากกว่านะอันนี้แต่ว่าโรงแรมนี้ก็เขามีสปอนเซอร์อยู่มีคนพามาก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้นะครับแล้วก็พาโรงแรมไปได้ก็เป็นลูกหลานนั่นแหละครับที่พามานะครับสุดยอดเลยนี่มีสะพานปลาท่าเทียบเรือแล้วก็มีหมู่บ้านชาวประมงนะครับตรงด้านนั้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมอาจจะไปพาไปดูหมู่บ้านชาวประมงที่เรามองดูอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับเพราะว่ายังมีวิถีชีวิตเดิมๆอยู่นะเห็นไหมถึงแม้ว่าโรงแรมจะผุดขึ้นมาก็ตามทีนะครับแต่ว่าวิถีชีวิตเดิมเจ้าของเดิมเขาก็ทำมาหากินอยู่เขาก็อยู่อย่างนั้นนะครับมันก็เลยเป็นการผสมผสานกันไปในแถบพัทยาตรงด้านนี้บริเวณนี้นะครับพื้นที่ก็ยังสวยงามแต่แหล่งท่องเที่ยวแบบไอจะเป็นพวกสปีดโบ๊ทหรือว่าสกูตเตอร์น้ำโมไซน้ำโรงแรมนี้ไม่น่าจะมีนะไม่เหมือนพัทยาตรงจุดนั้นนะครับจุดนี้ไม่มีบริการให้นะครับถ้าใครจะมานั่งสปีดโบ๊ทมานั่งไอสกูตเตอร์น้ำน่าจะไปที่โรงแรมนั้นมากกว่านะครับแต่สีน้ำก็ยังเหมือนเป็นฟ้าขุ่นอยู่นะตรงบริเวณนี้นะครับยังไม่ใสเท่าไหร่เหมือนกับตลาดถ้าเป็นตลาดว่าเป็นระยองก็จะใสกว่านะครับลักษณะนั้นนะครับนี่เก็บภาพมาให้สมาชิกได้ชมกันนะครับบรรยากาศโล่งห้องก็สวยงามนี่ผมก็อยู่บริเวณด้านหน้าของโรงแรมนะครับของเราอยู่พักกี่ชั้น1 2 3 4 5 6 7 8ชั้น8ด้านบนนะครับน่าจะเป็นด้านบนนะของเรานะครับ8 9 10 11 11 12ชั้นนะครับอันนี้นะจะเป็นด้านหน้านี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับตรงบริเวณด้านหน้าเดี๋ยวผมจะชอบดูบรรยากาศของไอ้ชายหาดมากกว่านะครับนะเดี๋ยวผมจะมาเก็บภาพบรรยากาศของ
บริเวณนี้หน่อยหนึ่งก่อนนะครับสุดยอดเลยก็จะมีเด็กๆมาอาบน้ำครับแถวนี้นะก็จะมีเยอะอยู่นะครับเนี่ยทุกอย่างนะครับตรงด้านหน้าเราก็จะไม่ถ่ายนะในส่วนของอันนี้จะเป็นพื้นที่ของโรงแรมหมดเลยนะครับเนี่ยซึ่งโรงแรมก็ติดกับทะเลเลยนะเราจะมานี่ดีกว่าเราสนใจไอ้สระว่ายน้ำไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกเราสนใจไอ้ทะเลนี่มากกว่านะครับจะสังเกตว่าจะมีไอ้สนามด้วยนะมีสนามด้วยตรงนี้จะเป็นมูนปาร์ตี้ด้วยครับตรงนี้ของน่าจะเป็นพื้นที่ของโรงแรมนะครับผมว่านะเป็นมูนปาร์ตี้ชายหาดด้วยตรงบริเวณนี้นะครับลักษณะนั้นนะครับสุดยอดโอ้สุดยอดตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของชายหาดชายทะเลเลยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับเก็บภาพบรรยากาศไม่สมาชิกได้ชมกันตรงด้านนู้นเราสามารถเดินไปได้นะครับบริเวณนั้นนะไม่รู้ว่าเดินไปได้หรือเปล่านะใจจริงผมอยากจะไปทางนู้นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูถ้าเรายังพอไหวนะตรงด้านนี้แต่คลื่นมันอาจจะไม่มีหินด้วยนะครับอาจจะไม่สวยงามเหมือนพัทยาตรงบริเวณด้านนู้นแต่ว่ามันก็ถือว่าโอเคนะยอดแสดงว่าไออาคารโรงแรมนี้มี2ตึกนะครับตึกนี้แล้วก็ตึกนี้นะครับมีเป็นตึกคู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโมนปาร์ตี้นะครับมีสายอาหารหอยทะเลปูปลานะครับเยอะแยะมากมายเลยมีเกียรติให้สมาชิกได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปเรื่อยๆดูนะครับลองอาจจะเดินไปบริเวณนู้นก็ได้นะครับเดินไปตามหมู่บ้านชาวประมงต่างๆนะครับแดดก็ค่อนข้างร้อนนะครับช่วงนี้แดดค่อนข้างร้อนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบชิลๆมากกว่านะบรรยากาศแบบส่วนตัวมากกว่าเดินมาพบซากปลาเน่าปลาบูเน่าอีกตัวหนึ่งนะตรงนี้มีซากปลาเน่าผมก็เดินมาเรื่อยๆเนี่ยเดินห่างออกจากโรงแรมมาก็จะเป็นซากปลาบูตรงนี้น่าจะเป็นโป๊ะเรือหรือเปล่าครับตรงนี้นะไม่มีอะไรมาดูตรงนี้มันจะไปได้ไหมเนี่ยโอ้ตกใจเลยนึกว่าเสียงอะไรสักอย่างเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับซึ่งเขากันไว้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูหน่อยเอ้ยกระโดดข้ามไปเลยเอ้ยเป็นพื้นที่กันของพื้นที่แสดงว่าตรงนี้เป็นรั้วของโรงแรมที่เขากั้นสายหาดไว้นั่นเองด้านนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเรือต่างๆตรงนี้นะโอ้เรือเนี่ยใครที่ชอบดูเรือนี่มาตรงนี้ได้เลยนะนี่จำกัดเพื่อที่นั่งเลยด้วยนั่งได้7คนนะครับตรงนี้มันดูท่าทางน่าจะเป็นอู่เรือหรือเปล่านะครับนะโอ้สุดยอดเลยนั่นเรือลำนี้ผมเห็นอยู่บนโรงแรมจอดอยู่ทิ้งอยู่ตรงนี้เห็นไหมน่าจะเป็นอู่เรือนะครับเนี่ยเป็นอู่ซ่อมเรือนะครับเดินมาแล้วก็มาเจออู่ซ่อมเรืออยู่บริเวณนี้โอ้เห็นลำนี้ลากขึ้นมาอยู่นะโอ้นี่ไงตรงด้านนี้ก็จะเป็นทางออกนะครับเป็นลำเรือเป็นอู่เรืออยู่จริงๆด้วยนะครับเป็นอู่เรือนะครับเรือเรียนบริเวณนี้นะเป็นอู่เรือนี่ก็เป็นผมถามเพื่อนแล้วเป็นอู่เรือจริงๆนะครับที่ไปทำเรือเหรอไม่ได้มาทำเก็บภาพบรรยากาศให้สมาชิกนี่อันนี้ก็จะออกแล้วนะตรงนี้ก็แสดงว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยไปมันมีทางเดินไปไหม
ีครับผมนู่นไงอ้อมไปทางนู้นครับอ๋อต้องอ้อมทางนู้นใช่ไหมยาวไปเลยครับปิงตรงเรายาวไปเลยโอ้ใช่ไหมเดินไปนี่ก็ได้นะไม่ว่าจะเดินเรียบไปนี่ใช่ใช่ได้อยู่เนาะขึ้นเป็นถนนครับเป็นถนนไปได้อยู่เนาะรถวิ่งไปไหนครับรถวิ่งไปเดินเรียบตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้เรียบนี้ไปไม่ได้เราจะเตรียมตัวไปอีกลำหนึ่งนะเนี่ยเป็นอู่เรือนะครับเป็นอู่เรือนะจะเป็นไฟเบอร์ชาร์จอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับยอดเลยนะครับโอ้อันนี้ก็2เครื่องยนต์เลยลำนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปตรงบริเวณในที่สุดเราก็เดินมาถึงตรงสะพานปลาตรงพระไอ้ที่สะพานเทียบเรือนะครับตรงด้านนี้นะก็จะมีหมู่บ้านชาวประมงก็อยู่เยอะนะครับแล้วก็จะเป็นอู่ต่อเรืออยู่ด้านซ้ายมือเราแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นมีอะไรจ่ายค่าบริการอยู่ตรงด้านหน้ามีนักร้องด้วยนะอยู่ด้านหน้าเราก็มีนักร้องเด็กด้วยร้องเพลงอะไรเนี่ยโอ้ร้องเพลงเก่งจังเลยครับร้องเพลงเก่งจังเลยร้องเพลงมาแต่ไกลเลยมอเตอร์ไซค์อะไรที่5บาทคนเดิน10บาทอันนี้เขาไปเสียเงินไว้เนี่ยแล้วอันนี้มอเตอร์ไซค์ก็เช่าได้หรือไงอ๋อไม่มีให้เช่าเนาะนึกออนแดดร้อนแดดร้อนนะนี่โรงแรมเราอยู่ตรงนู้นเออตรงนี้โรงแรมเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้โรงแรมเราอันนี้ก็จะเป็นเรือมาจอดนะครับเสาวิทยุเต็มเลยเสาวิทยุเรือก็จะเป็นเรือมาสุดยอดเลยมันก็จะเป็นชายหาดที่เราเดินมาครับบริเวณนั้นเรือประมงสงสัยยังไม่ได้ออกนะครับจอดกันเต็มเลยนะครับเรือประมงบริเวณนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็เรือเล็กเรือประมงแถวนี้น่าจะเคารพนับถือนะเวลาจะออกเรือก็นี่แหละผมว่าน่าจะเอามาถวายให้ท่านนะถวายสิ่งอะไรต่างๆให้ท่านแล้วก็นี่แหละบนบานศาลกล่าวเวลาออกเรือประมาณนี้นะครับก็ถ้าปลอดภัยกลับมาก็ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าถวายผ้าถวายน้ำอะไรประมาณนี้นะครับให้กับศาลบริเวณนี้นะครับก็พอดีแล้วมีพี่ชายใจดีนะเดี๋ยวพาผมบอกโอ้เดินไม่ไหวหรอกว่างั้นบอกเราตรงนั้นจะเป็นโรงแรมที่เราพักอยู่นะผมก็เดินมานู่นตั้งไกลนะครับอันนี้ก็มาดูเก็บภาพบรรยากาศเฉยๆครับก็มามืดๆก็ดีเพราะช่วงนี้คนมาตกหมึกกันเยอะใช่ไหมครับตกอะไรนะตกหมึกตกหมึกกันนะครับโอ้แล้วตรงนี้เขาตกอะไรครับเนี่ยเนี่ยตรงที่นั่งนี่ตกปลาหรือตกหมึกตกปลาอ๋อนี่ตกปลาเนาะกลางวันก็ตกปลาทีนี้ตกหมึกก็มาตกปลาตกปลาแล้วเรือใดหมึกอะไรพวกนี้ออกไหมอันนี้ตกปลาไม่ออกไม่มีเนาะตอนนี้ไม่มีเรือใดหมึกแต่ว่าเรือเล็กก็จะออกตกกันได้เพราะว่าเป็นข้าวพวกนี้ได้ฝันก็ไปยุ่งสาวๆก็มาแน่นตกกันเลยปลาแถวนี้เนี่ยก็พอได้ปลาเล็กตรงบริเวณนี้ลึกประมาณเท่าไหร่ครับจ่ายไอ้สะพานไปลงไปข้างล่างเนี่ย2เมตรนะตรงน้ำนะโอ้ก็ไม่ลึกนะก็2เมตรก็ถือว่าไม่ลึกเท่าไหร่นะครับปลาสะพานนะครับผมน่าขึ้นอีกหน่อยแล้วก็3เมตรอันนี้ก็ตกปลาโอ้ถ้านั่งมอเตอร์ไซค์มานี่แป๊บ
เดียวเลยแป๊บเดียวเดินมาก็พักเมืองร้อนเอาโอ้มันร้อนนะครับมาดูบรรยากาศของคนที่มาตกปลานิดเด็กกันนะครับบริเวณนี้เลยครับเนี่ยโอ้โหนี่สุดยอดเลยนู่นแหละครับวันนี้ได้หรือยังครับเนี่ยยังไม่ได้เลยสวยมากมันเป็นปลาหรือเป็นหมึกครับปลาเต่า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 ตกปลาเต่าปลาหมึกต้องใช้โยโยตกปลาอันนี้เราใช้เหยื่อเลยครับเนี่ยกุ้งอ๋อเหยื่อกุ้งเนาะกุ้งมากเพียงมากใช้เหยื่อกุ้งเหยื่ออะไรนะครับคือปลาตัวเล็กก็อาจจะอยู่ไม่ไกลเนาะมันอาจจะอยู่ใกล้เนาะปลาตัวเล็กๆได้เคยใหญ่สุดนี่เคยได้ขนาดเท่าไหร่ครับเท่าแขนมีไหมถึงไหมครับไม่เคยได้ใช่ไหมครับบ้านตกหน้าดินก็เด็ดใหญ่ก็ส่วนมากก็ได้ตกปลายสักหน้าดินตกถึงอยู่นะมันลึกประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยจับไม่ถูกอ่ะถึง3เมตรไหมน่าจะประมาณนี้นะเกิน3เมตรเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวสุดยอดเดี๋ยวเราเดินไปดูบริเวณนี้ก่อนนะครับนี่ไงได้เลยครับเนี่ยอันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาสลิดปลาสลิดโอ้ทำไมเป็นแบบนี้ที่บ้านผมไม่ใช่แบบนี้เลยเนาะสลิดทะเลโอ้เพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยสลิดทะเลโอ้สุดยอดเลยครับแต่หุ่นมันก็จะคล้ายๆกับปลาสลิดแต่ว่าไอ้ขี้บนมันจะแข็งกว่านะเดี๋ยวสลิดทะเลนี่มันจะไม่มีลายแบบนี้นะครับโอ้สุดยอดเลยครับเนี่ยสลิดทะเลนะครับเนี่ยนี่สุดยอดเลยอันนี้อีก2ตัวโอ้สุดยอดอันนี้มาใช้เหยื่ออะไรครับเนี่ยใช้เหยื่อกุ้งเหยื่อกุ้งโอ้นี่ไงสลิดทะเลนะครับอย่างนี้นะครับเราเอาไปทำอะไรกินในตรงนี้ต้องถามพ่อใช่ไหมทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างโอ้สุดยอดเลยครับเนี่ยอันนี้ก็มาตกเหมือนกันเลยครับ Big fish here ครับ You want take for camera โอ้ Who was this name this name Indian fish called what Indian fish Indian fish ปลา India Indian fish camel fish same camel something camel fish camelOh, I don't know name Thailand different. Oh yes. คือไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นปลาอะไรนะแต่ผมดูแล้วผมว่ามันเป็นปลาอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็เชื่ออะไรผมก็เชื่ออันนี้ปลาอะไร Thailand บ้านเราเรียกปลาอะไรบ้านแถวนี้นะแถวนี้จะเรียกปลาอะไรแถวนี้พ่อไอ้พ่อปลาอะไรนะไอ้ที่เขาตกได้อะไม่รู้เหมือนปลาเหมือนปลาแบนๆปลาตองอะไรสักใหญ่ตัวใหญ่ๆแต่มันน่าจะเป็นปลาทะเลสักชนิดหนึ่งเนาะครับใช่แต่ก็บ้านเราก็ไม่มีชื่อมันไม่มีชื่อแล้วก็ชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีด้วยอันนี้เพิ่นตกเองใช่มั้ยเนี่ยเพิ่นมาตกเองเลยใช่มั้ยเพิ่นอยู่แถวนี้มั้ยหรือว่ายังไงหรือว่าเพิ่นมาเที่ยวหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มาตกหรือว่าเพิ่นอยู่อาศัยอยู่แถวนี้แล้วมาอันนี้เพิ่งเจอกันอ๋อเพิ่งเจอกันเหมือนกันอ๋อเอาแวร์อยู่คำฟอร์มหรือว่าตุรกีอะไรนะตุรกีอ๋ออยู่จากแต่ว่า you live this live this โอ้ลอง live this living in Bangkok อ๋อโอเคนะครับก็น่าจะอยู่กรุงเทพแล้วอยู่แบงคอกอยู่กรุงเทพแล้วก็อาจจะมาตกปลาผมก็ฟังไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะตกปลาชอบไลฟ์ชอบตกฟิชชิ่งไลฟ์ฟิชชิ่งโอ้สุดยอดเลยนี่นะครับเป็นคนตุรกีแต่ก็มาอยู่กรุงเทพแล้วก็ชอบตกปลาแล้วก็เหมือนมีพรสวรรค์นะผมว่านะโอ้สุดยอดเลยตกปลาได้ใหญ่ Thank you very much ครับขอบคุณมากโอ้นะครับสุดยอดเลยปลา
คลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาออนทูครับขอบคุณมากครับ